รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกำลังสร้างอยู่ได้คอมไม่เร็วถ้าคอมแป๊บไม่เร็วคอมเราก็คือโคตรช้านะคราวนี้เรารู้งานนะเราไปปรับลดเรโซลูชันมามันจะได้กระตุกน้อยหน่อยเราจะได้อ้วกน้อยหน่อยวันนี้เราต้องไม่เมา FPS อาการเมา FPS คืออะไรแป๊บไม่รู้ครับผมไม่เคยเป็นเลยไม่เคยเป็นเลยเหรอทำไมเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างนี้วะยังไม่แก่เออก็ได้เมา FPS ก็คืออาการที่เราเมาภาพในเกมแบบเหมือนเมาเรือ ซึ่งครั้งที่แล้วไม่ไหวจริงๆวันก่อนนู้นเกือบตายเครื่องเราโหลดเกมนานมากเข้าแล้วมื้อเช้ามื้อเช้าล่าสุดวันนั้นที่ปวดหัวใช่ไหมฮะใช่เราไม่ได้มาตามทางเรื่อยๆจนเรามาเจอกับที่มันเป็นที่ไต่เขาให้ลงไปข้างล่างแต่ว่าเราไม่มีเคเบิลสำหรับลงไปว้าวทีนี้เราก็เลยเดินตรงมาใช่ไหมเดินตรงมาปุ๊บเราก็มาเจออารยธรรมฮะเจออารยธรรมอ่ะใช่เจออารยธรรมทีนี้เราก็มาหาการว่าเอ๊ะมันให้ทำอะไรนะตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันก็มีบ้านนะมีบ้านอยู่หลังนึงเป็นกระต๊อบหลังนึงใช่ไหมแต่ตอนแรกมันเข้าไม่ได้อีกอันนึงก็เป็นบ้านไม้กระต๊อบที่เข้าไม่ได้เพราะเราหมดแรงหมดแรงแรงเราก็นอนพอนอนเสร็จเราไปเจอกับเอ๊ะตรงนี้มันมีวิทยุอยู่นี่นะแต่ว่าวิทยุมันใช้ไม่ได้ผมกับพี่แป๊บก็เลยไปเดินสำรวจข้างๆปรากฏว่าเจอที่ต่อปลั๊กโอ้มีปลั๊กในนี่ด้วยในป่าใช่มันเหมือนเป็นที่ปั่นไฟอ่ะอ๋อเป็นเจเนเรเตอร์ต่อปุ๊บเรดิโอใช้ได้ทีนี้ไอ้ตัวเอกเราก็วอลไปให้คนมาช่วยวอลไปสักพักก็ไม่มีคนติดต่อแต่ว่าพอมันกำลังจะเลิกคุยละปรากฏว่ามีคนได้ยินสัญญาณก็เลยคุยกันเขาบอกว่าให้เรารอตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเออประมาณนี้แหละว้านี่มันสรุปได้ละเอียดมากอ่ะใช่แล้วพอคุยเสร็จปุ๊บเควสมันก็เดินใช่ไหมพอเควสเดินปุ๊บกุญแจเนี่ยตอนแรกที่โต๊ะวิทยุมันไม่มีกุญแจทีเนี้ยกุญแจมันก็โผล่มาให้เราเก็บพอเราเก็บปุ๊บเราก็ไปไขไอ้บ้านสังกะสีข้างๆเข้าไปได้พอเข้าไปปุ๊บเราก็เจอไก่เข้มเควสฮะซึ่งเป็นสลิงปีนลงไปข้างล่างแล้วก็วันนี้เรากำลังจะไปทำเควสตรงนั้นกันสุดยอดเข้าใจไหมพี่26อุ๊ยแล้วโผล่มาเจอน้ำอะไรก็ไม่รู้ล่ะเฮ้ยเรามาติดกำแพงอ่ะแป๊บไอ้วัก30 25ไม่เห็นเจอตัวใครเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยยิงอยู่ค่าติดกำแพงแป๊บเราหลงทางเราอยู่33 28แล้ว33 28เนี่ยมันไม่อยู่ในแผนที่อ่ะทำไมเป็น3328อ่ะครับเราตอนแรกอยู่26ไม่ใช่เหรอเออเราวิ่งมาถึงไหนเนี่ยเราเจอคนหลงทางอยู่เนี่ยใช่คนหลงทาง1 EA ก็คือเราไงพุงดาเอออุงกะ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 เราว่าจากที่เรารอเรากลายเป็นเราวิ่งไปหาดีกว่านั่นสิทีคงไม่ได้ไปต่อละสิ้นหวังชาตินี้ไม่ได้ไปแน่เลยไหนอยู่ไหนนะฮะ33ใช่ไหมมาเออ2633นี่คือถ้าเรายืนรอแล้วก็จะมาหาเราเจอใช่ไหมแน่นอนครับผมนี่เป็นหน่วยกู้ชีพช่วยมาแล้ว20กว่าคนคนที่หลงป่าทุกคนนี่คือไม่มีคนไหนไม่เคยได้กลับบ้านนะครับนี่มันเหมือนตอนเด็กๆเลยอ่ะแป๊บเคยได้ยินไหมตอนเด็กๆอ่ะเขาสอนว่าถ้าหลงทางให้ยืนอยู่กับที่แป๊บจะมาหาเราเจอใช่ไหมแน่นอนครับผมนี่ช่วยนักผจญภัยที่หลงป่าที่นี่มาแล้วมากกว่า20ปีครับแล้วจะบอกว่าเราจะนอนรอเพราะเราจะไม่ไหวแล้วเออเออเรานอนรอโชว์เลยเนี่ย2633 2633เอ้าแป๊บโอ๊ยเราเห็นแป๊บแล้วเห็นนักผจญภัยนะเฮ้ยทำไมแป๊บแล้วเราขึ้นไงอ่ะวิ่งมาทางนี้นะฮะเดินมาทางนี้นะฮะเฮ้ยมันเป็นหน้าผาเดินมาทางนี้นะฮะนักผจญภัยเราจะลงไงอ่ะเราต้องไปอ้อมอ่ะไม่ครับเดินแค่เดินขึ้นมาฮะนักผจญภัยเดินขึ้นมาฮะเดินขึ้นไปได้ไงมันเป็นกำแพงนี่ฮะนักผจญภัยฮะผมเดินลงมาแล้วฮะนักผจญภัยได้แล้วเดินขอบขอบเนี้ยเหรอไม่ใช่นะนักผจญภัยปีนเขาตรงนั้นทำไมฮะนะอ้านักผจญภัยอ้าวลงมาเก็บมาครับนักผจญภัยโอ้โหนักผจญภัยเราอ่ะมันเป็นเด็กหลงทางเฮ้ยเจอละหยุดแหล่งน้ำหยุดการกระทำของเจ้าเราเอาตาจ้องไปแล้วเราแย่งกินด้วยแล้วเราก็แย่งเก็บด้วยสุดยอดครับเออเพราะว่าจนไปอะ
ะไรจะสำคัญกว่าการที่เราจะมีชีวิตรอดแบบเฮ้ยโหที่นี่มันเจริญว่ะเออที่นี่เจริญมากครับมีเตียงนอนแบบมันมีบ้านสังกะสีด้วยอ่ะเออเหมือนเสือเลยอ่ะตัวก็สกปรกตัวก็สกปรกเราหลบเราสลบไปแล้วปล่อยนักผจญภัยนอนไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราโดนติงดูดเลือดยาเราเห็นเหมือนกันยานัดยาเฮ้ยเขาเห็นอะไรกันแย่งมาศึกแย่งมะพร้าวมีน้ำจะกินโอ้ยมาช่วยปลุกก่อนดีไหมไม่ได้ครับขาดน้ำมากชีวิตนี้ขับขันเนี่ยตัวใครตัวมันขันมากตอนนี้น้ำไม่มีจะกินเฮ้ยแต่ถ้าเราตายขึ้นมานี่งานงอกเลยนะไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เราก็จะปล่อยนักผจญภัยนอนตรงนี้ไปเฮ้ยเรารู้ว่านายกำลังเข้ามาหาเรานายจะมาช่วยเราใช่ไหมหนึ่งเมตรผมจะมากระโดดเล่นอยู่มันมีเสียงฟันเนื้อนักผจญภัยฟันเนื้อนักผจญภัยโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเกาะแกะแล้วเนี่ยเห็นไหมมันต้องเป็นปลิงแน่นอนอะชัวเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ผมลองใช้ขวานดูแล้วสับเราอ่ะไม่ใช่สาบแค่ลองแบบว่าทดสอบอาวุธแล้วมันโดนป่ะน่าจะผมมันขึ้นว่าผมอาวุธบวกหนึ่งอะนี่เป็นหนองมันโดนไหมเอาแล้วเราไม่มีโมลิเนเลียโดนอะไรอะพี่เมื่อกี้อ่ะมันล้มลงไปแล้วก็ตัวเป็นหนองตัวเป็นหนองแล้วก็การจิ้มจิ้มแล้วแต่ก็ไม่มีพันแผลไงผมมีบ้างเดี๋ยวให้เออเห็นไหมดูนัดเป็นตัวอย่างติดแบบผมก็ดูอยู่นะเป็นเนื้อหมูดำคุโรบุตะนะครับย่างด้วยไฟอ่อนๆลมควันด้วยถ่านหินขอกินหน่อยธรรมชาติครับเนี่ยครับเสร็จแล้วหนึ่งที่โอ้โหกินโชว์เลยนะเงียบเรียบร้อยโอ้โหพลังขึ้นอย่างเยอะไหนไหนไหนขาดอะไรนะฮะโมลิเนเลียโมลิเนเลียเหรอมันเป็นใบนี้หรือเปล่าอ่ะลองกินดูไม่ใช่มันเป็นใบที่ว่าพันแผลนี่หรือเปล่าโมลิเนเลียไหนเนี่ยทำตัวดีๆหน่อยตายซะนี่มันข่มขู่กันนี่ครับผมให้ดูก่อนใช่ไหมเอ้าเก็บไปก่อนนี่มันคิดว่าเป็นแล็กหน้าล็อกเหรอฮะจริงวะเออเก็บไม่ทันเลยนะเนี่ยเออต้องให้ใช้กำลังเหรอ Google ของข้าจงนำข้าไป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 โอ้วิ่งเร็วจังเว้ยระวังเดี๋ยวอาจจะเจองูหรือว่าแมงมุมก็ได้ไม่เป็นไรครับผมเน้นชาเลนจ์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันง่ายไปเกมเนี่ยนะเออเชื่อผมผมพนันไว้ว่ามันจะทำให้เราเลือดเต็มได้ใช่ป่ะเลือดเต็มก็เลือดเต็มกดนะฮะกดดีๆนะฮะกดด้านหน้านะฮะไม่ต้องมองข้างล่างที่ปีนเออเอ้ยนะกูเจอบ่อน้ำแล้วกูรอดแล้วอย่างน้อยเออเอาไหนอะเลือดเต็มเฮ้ยได้อุปกรณ์ดำน้ำครับท่านผู้ชมต้องดำน้ำเหรอนี่เราต้องดำน้ำให้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเราดำน้ำได้แต่ตอนนี้ขออาบน้ำก่อนสกูบ้าไดเวอร์จะรีบไปไหนอุ้ยปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกว่ายน้ำตั้งนึงนะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้มันมืดว่ะมันมืดมากเลยนะผจญภัยเวลามันมืดหรือเปล่าไม่เอ๊มันมีรูไหมข้างล่างมีรูไหมแป๊บไม่เห็นครับผมยังไม่เห็นเลยผมขึ้นไปก่อนโอ้นี่ไงรูอยู่ทางนี้ทางที่เรามองอยู่ตรงนี้มันมีเชือกเห็นป่ะอ๋อเห็นเชือกแล้วใช่ใช่เอาไปเอาไปหายใจก่อนแล้วก็ลงไปใหม่เออเห็นว่าเราทำตัวเป็นประโยชน์แล้วเออดีมากครับนักผจญภัยดีมากครับระวังเอ้ยมีฉลามรอเล่นรอเล่นครับรอเล่นอย่ามามีฉลามมองไม่เห็นเลยเดินตามเชือกมาครับสายไฟไปเข้าบ้านผีเลยเออนั่นสินะเออมันมีเชือกนี่หว่าเดินตามเชือกไปเนี่ยนำทางเราได้ว่ายน้ำตามเชือกไปเร็วเข้ามองไม่เห็นอะไรแล้วอะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเหรอมองไม่เห็นนะเรายังตามไปอยู่มองเห็นไหมตามมาตามไปเฮ้ยเราแบบมองไม่เห็นผู้นำว่ะตามมาเอ้ยผู้นำผู้นำคนใหม่มาแล้วเอ้ยรอดแล้วถึงแล้ว
รอดแล้วสุดยอดว่ะเรานี่มันเก่งจริงๆเยี่ยมมาถึงตอนกลางคืนพอดีเลยฮะนักเห็นไหมว่าในภารกิจที่แบบอันตรายที่สุดเราก็จะเฉิดฉายขึ้นมาแถวนี้ต้นกล้วยเยอะมากเอ้ยข้างล่างเห็นอะไรอ่ะไหนอะไรยักษ์ทำซัมติงลงไปดูไหมเอ้ยมันไหลไหลไหลเกือบ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 ได้ศพนับประจนไปมันไหลอ่ะจะตรงไปรัวๆเงี้ยเลยเหรอตรงนี้มันคือแหละบ่อน้ำแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะขอดูแผนที่หน่อยได้ไหมแล้วอยู่ไหนเนี่ยมันว่ายน้ำไกลมากเลยนะฮะมันชาเลนจ์ไงมันเราอาจจะเหนื่อยตายก่อนนี่แป๊บไม่เชื่อคนที่อุตส่าห์พาว่ายน้ำผ่านมาได้อ่ะนี่คุณไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อคนหลงทางอ่ะหรอต้องเชื่อเราเด้ในสถานการณ์คับขันของเราอ่ะเราพาแป๊บผ่านน้ำมาได้ใช่ไหมนัดตรงไปเลยนัดบอกไม่มีความเห็นเฮ้ยได้ยินเสียงทางขวามาแล้วจระเข้จระเข้ไม่ได้พูดเล่นมาแล้วมาแล้วทางขวามันอยู่ไหนอยู่ข้างขวานู่น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 ไม่นู่น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 ไหนนู่นมองตามเรามันมาแล้วเราจะคว้างมีดแต่มันเฮ้ยมึงตายเออดีมากตายอย่างตายเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าดีนะที่หูฟังเรามันชัดเจนมากเลยทำไมมันกระจอกจังอ่ะตายยังไงจังเฮ้ยแต่ว่าเราอ่ะลังหมดเราเป็นเอกลักษณ์นะคือเราหลงทุกเกมนะเราไม่ได้หลงเฉพาะเกมนี้ไหนไหนไหนคนป่ามันอยู่ไหนนัดคนป่าเรามาแล้วมันทำอะไรที่634มันตายไปแล้วอ่ะมันทำอะไรอยู่ไม่นั่งอยู่เนี่ยโอ้ยมันหั่งเลหั่งเลเออมาเอามันไม่เข้ามาว่ะมันวิ่งหนีไปแล้วมันไม่กล้ามันไม่กล้าเดี๋ยวเราแทงไม่กล้าเรามีมีดมันมีธนูว่ะเฮ้ยมันหนีโอ้มันกลัวเราอ่ะเราหลบหลังต้นไม้แล้วเราก็เอ้ายังไม่ได้ช่วยเลยอ่ะอุตส่าห์มาแทงคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องทำวิจัยด้วยนะเราต้องทำวิจัยในค่ายด้วยอ่ะทำไมมันฟังดูยากจังวะไหนที่นอนนุ่มๆอยู่ตรงไหนอยู่นี่ฮะนี่คือที่นอนเหรอนี่มันขยะนี่กดนอนเลยวันนี้เดี๋ยวเราทำที่นอนตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมเขาบอกว่าบอกได้ปะครับแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆประจามหากันไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาเจอเอ้ากูสลบไม่ผมไม่ได้เก็บเนื้อมนุษย์มาสลบอยู่ในนี้น่าจะปลอดภัยนะเต็นครับเออเรานอนหลับในเต็นท์คงไม่มีปลิงอะนะน่าจะปลอดภัยแล้วนี่ใจคอจะปล่อยให้เรานอนอย่างนี้จริงอะปกเดี๋ยวเรากดนอนโชว์ตรงนี้แหละเออเรานอนตรงนี้แหละแต่ว่านอนแล้วเดี๋ยวเป็นตะคิวนะฮะเร็วฮะไม่เป็นไรเราต้องนอนก่อนเดี๋ยวสลบอีกเดี๋ยวก่อนนะเรานอนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับเราเอ้านอนเสร็จมีแผลเน่าอะไรวะมันไม่ปลอดภัยตรงไหนเรานอนในเต็นท์น่ะไอ้นัดนั่นมันน้ำชาไอ้นัดมัวแต่มองน้ำชาอยู่เก็บไม่ได้พี่เป็นวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าทองมันเอาไปทำอะไรทองเอาไปขายอ้าวคุณผู้ชมเขาจะไปจากเราแล้วแต่เขาทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าวิจัยไม่ผ่านเนื้อเรื่องก็ไม่ผ่านนะครับว้าวโอ้โหนี่มันชาเลนจ์คือความท้าทายนี่เขาอุตส่าห์บอกเราเลยนะว่ามึงไม่ต้องไปไหนอะถ้ามึงทำไม่ผ่านแป๊บต้องเลือกว่าจะกินเนื้อเคแมนเนี่ยก็จะต้องช่วยเราให้ได้ให้เราหายจากอาการป่วยจริงผมยังเหลืออาหารกระป๋องอีกประมาณ5อันได้ก็คือไม่ต้องพึ่งเราว่างั้นเถอะที่จะพูดก็คือไม่ต้องพึ่งกูว่างั้นเถอะเออแป๊บเราต้องชวนคุณผู้ชมไปดูช่อง YouTube เราหน่อยช่องชื่อว่าอะไรนะ Dream Maker Channel ช่องของมันชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองเองโอ้ยช่วยไปดูด้วยนะแบบจะได้มีกำลังใจทำต่อจะได้มีเงินไปซื้อเครื่องใหม่ให้ดูด้วยนะแบบภาพจะได้ลื่นๆไงใช่ป่ะ